ยพายุฤดูร้อนกันก่อนที่หลายจังหวัดทางภาคอีสานตอนนี้เจอกับพิษพายุฤดูร้อนสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนจํานวนมากนะครับแล้วที่โชคร้ายก็คือมักจะเกิดกับประชาชนที่ก็ประสบทุกข<ช>์ได้ยากอยู่แล้วด้วยนะครับไปดูอย่างที่ศรีสะเกดนะครับเจอพายุฤดูร้อนกระหน่าในพื้นที่3าําบลน,นะครับของอําเภอไพรก็คือตําบลสุขสวัสดิ์ตําบลดินแดงและตําบลประสาทเจอรวม5้าหมู่บ้าน มีบ้านที่เสียหายจากแรงลม23หลังนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีคอกสัตว์เลี้ยงยุ้งฉางโรงเก็บฟางพังเสียหายอีกครับลมพัดอยู่นานไหมนะกันนานเตอะคบคิดว่าบ้านเราจะตั้งตึงตั้งกันมาเลยตึงตั้งกันมาเลยครับแล้วมาคืนอยู่ไหนอ่ะเนี่ยเป็นนอนอยู่นี่นย่นี้บนทีทำกินนฝนก็ตกทั้งคืนใช่ไหมครับ ว่าอย่างกรณีบ้านหลังที่เรายืนอ,อยู่นี้ก็คือราษฎรที่อยู่อาศัยในบ้านหลังนี้นี่มีผู้ผู้ป่วยติดเตียงนะครับซึ่งพิการแล้วก็ตาบอดด้วยนะครับก็คงจะต้องเร่งในการให้ความช่วยเหลือมากกว่าครอบครัวอื่นๆนะครับในลำดับแรกๆครับ รัซ้ำกำสัดนะครับแต่ก็โชคดีที่ไม่มีใครที่ได้รับบาดเจ็บซึ่งหน่วยงานราชการตอนนี้ก็เร่งให้ความช่วยเหลือต่อไปครับส่วนชัยภูมิตลอดคืนที่ผ่านมาก็เจอพายุฤดูร้อนนะครับกระหน่ำดุนแรงในหลายพื้นที่แต่เสียหายหนัก2องอำเภอครับก็คือหนองบัวละเวและบ้านเว้าที่อาเภอหนองบัวระเวนั้นมีบ้านเรือนและวัดได้รับความเสียหายซึ่งก็รวมถึงวัดป่า บุญมาวนารามลมพัดจนหลังคากุฏิสาหลังพังเสียหายทั้งหมดแล้วก็ทั้งหลังครับแล้ววิ์เกิดโศกนาตกรรมกับหนูน้อยวัยเพียง7เดือนนะครับที่อาศัยอยู่ในบ้านกับพ่อก็คือนายจันทร์ปลื้มเปี่ยมอายุ40 3ปีโดือหว่างเกิดเหตุช่วงใกล้รุ่งเชา้าพายุพัดถลม่มบ้านพังหอบเอาหลังคาบ้านปลิวไปกับสายลมเลยครับนายจันผู้เป็นพ่อต้องอุ้มลูกชายวัยเดเดือนหลบเข้าของที่ลมพัดก,กระหนำ่ำจนกระจัดกระจายหนีตายครับก่อนที่จะรอดกันมาได้อย่างหวุดหวิดเมื่อลมสงบก็ต้องพาลูกไปฝากบ้านญาติเอาไว้ก่อนส่วนที่อำเภอบ้านควาวนี่ก็มีบ้านเรือนเสียหายในสภาพที่จะไม่แตกต่างกันเลยครับดูในแต่ละหลังเนี่ยนะฮะ ส่วนจังหวัดเลยครับพายุลูกเข็บถล่มพื้นที่บ้านป่าไหวพัฒนาอำเภอนาด้วงช่วงค่ำวานนี้ทำให้สวนผักอินทรีย์สวนทรัพย์สุขที่ปลูกผักอินเซียไว้ถูกพายุลูกเข็บถล่มได้รับความเสียหายกว่า10แปลงหลังคาปริว่อนไปไกลกว่า50เมตร นางสาวพรน,นัทเฉลิมศรีเจ้าของสวนทรัพย์สุขนะครับบอกว่าขณะเกิดเหตุมีลมพัดมาอย่างแรงครับตามมาด้วยลูกเห็บแล้วก็ฝนน่ากลัวมากนะครับเจ้าของสวนบอกแบบนั้นโดยพายุได้มาประมาณ30นาทีพอฝนหยุดก็เลยรีบมาดูแปลงผักก็เห็นตามโหดอย่างนี้ฮะดูครับยุงฉ้างต่างต่างโโหหนักเลยนะคะสิบแปลงนะครับเสียหายไปทั้งหมดพายุลูกเห็บไม่ไม่ธรรมดาเจอทั้งลมทั้งลูกเห็บฝนอีก ใช่ค่ะหนักหนานะคะก็ต้องติดตามการการพยากร์ทางกรมอุตุนิยมวิทยาห<ช>ล,ลังๆมากรมอุตุเนี่ยแม่นนะนะะสามารถวางแผนได้ก่อนได้ด้วยนะคะแต่ว่ากําลังเล็กๆของคนที่อยู่ในชุมชนเนี่ยจะสามารถต้านได้ขนาดไหน<ช>คือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้ามาดูแลตรงนี้ด้วย<ช>นะคะ,คะ